ดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่เพียวนะจ๊ะเราอยู่กันในช่วงของลองเล่นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเพียวเนี่ยก็มีเกมนะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้เอาใจสาววอลคอเกมแนว RPG หน่อยแต่ว่ามันเป็น RPG ที่แบบว่าจัดทีมอะทุกคนจัดทีมแบบไปสู้การอะไรการอะไรอย่างนี้นะเขาก็บอกว่ามันเป็นจัดทีมฮีโร่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เว้อในหมวดเกมมากมายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้วนะคะทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS แต่มันไม่ได้อยู่ในสโตร์ไทยค่ะทุกคนมันอยู่บนสโตร์ของสหรัฐนะคะแล้วก็แคนาดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโหลดไปเล่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องโหลดเป็น APK สำหรับมุดเข้าไปเล่นของสโตร์บ้านเขานะคะเพราะว่าของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มาเนาะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเพียวเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปดูหน้าเกมกันนะจ๊ะอันนี้คือหน้าตัวเกมนะพอโหลดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าล็อกองล็อกอินใช่ไหมเพียวเลือกเป็น guest ID นะคะเพราะว่าเราจะได้บอกมันเป็นแค่แซมพ่อไงยังไม่ผูกอะไรดีกว่าเผื่อเกลือคือเกมประเภทเนี้ยสังเกตหลายครั้งแล้วว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาชากาโชอะไรอย่างเงี้ยให้กดพอเรากดเสร็จแล้วมีโหลดอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่นานนะก็โอเคก็รับได้อันนี้น่าจะเป็นบอกว่าเล่าเรื่องนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วภาพเขาก็ทำมาค่อนข้างมีเอกลักษณ์ในระดับหนึ่งเลยนะแต่นั่นแหละว่าด้วยเรื่องของเกมที่มันไม่ได้อยู่ในสโตร์ไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะภาษาในเกมก็จะเป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันนี้มันสโตร์อเมริกาแน่นอนค่ะว่าข้างในเป็นภาษาอังกฤษแต่มันก็ยังดีกว่าเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีอะไรอย่างงี้นะสำหรับเพียวนะว่าเราก็พอแบบรู้อังกฤษงูปลาใช่ไหมเกรงว่าเขาจะเล่าเรื่องยาวนะคะขอสคิปผ่านเด้ออุ้ยบลักกักคือแบบตัวละครอันนี้คือน่าจะเป็นแบบ sample test ให้เราเล่นนะว่าเล่นประมาณไหนอันนี้เกมมือถือนะแต่ว่าเพียวใช้โปรแกรมช่วยเล่นในคอมในการสตรีมเพื่อความสมูทโอ้โหเลื่อนรถแค่นี้โอ้โหดาเมจเรียบร้อยปิวไปจ้าเอาอะไรไปสู้อะอ่ะอันนี้สร้างตัวละครนะคะมีเป็นผู้ชายผู้หญิงนะโอ้ยน่ารักอันนี้คืออะไรทรงผมอุ้ยทรงผมน่ารักว่ะตรงไหนวะตรงนี้กันโอ้นี่มีหน้าตาชอบทำไมรู้สึกชอบหน้านี้มึนดีมีความบอกว่าน้องเด้งแรงสีชมพูสีม่วงแล้วกันเราตั้งชื่อตัวผู้หญิงก็ต้องชื่อตะเคียวไงล่ะไปค่ะมันโหลดนานก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเรามุดไปเล่นของบ้านเขาเลือกตัวละครหน้าตาง่วงๆหน่อยสคิปไปเลยละกันนะตัวเองเราบอกว่าเวลาเรามีจำกัดนะคะให้เราแตะที่ตัวน้องไม่ใช่แตะที่ตัวศัตรูเฮ้ยมันสกิลใส่เราอะดอบของเหมือนจะง่ายก็ไม่ได้เล่นยากอ่ะสักพักจะมีออโต้เชื่อเพียวปะเขาให้เรากลับมาก่อนโอ้โหฟังก์ชันเมนูอย่างเยอะเลยหมูมาถึงให้ซัมมอนว่ะแต่ซัมมอนก็ดีนะจะได้แบบมีคนช่วยในทีมโอ้แรงบีเราเห็นแล้วรูปข้างหลังโคตรหล่อเลยอุ้ยตามเราไปกับผู้ชายโอ้โหเก็บต้องเก็บสักพักนึงเลยอะฟรีอีก10นาที
ันนี้แซลมอนอะไรอ่ะแรงบี้เหมือนกันนี้น่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบไทยของนักเวทเขาทำอะไรแล้วทำตามโอ้โหฟังก์ชันแบบเยอะมากอ่ะอันนี้จะเป็นพวกแบบอีวงอีเวนอะไรพวกเนี้ยล็อกอินรายวันโบนัสล็อกอินเข้าเกมมีมิชชั่นมีฮีโร่มีกระเป๋านะคะผมมีคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์กับฮีโร่มันต่างกันยังไงวะมีแอดพงแอดเพื่อนก็มานะมีระบบกิลค่ะมีซัมมอนมีอารมณ์เป็นแบบว่าผ่านเป็นมิชชั่นเป็นดันไปใส่ฮีโร่ได้ทั้งหมด5ตัวจัดทีม5ตัวนักเวทควรไปอยู่ข้างหลังนะเอาจริงแพ้ธาตุกันเลยโอ้ยโคตรเบาเลยเดี๋ยวคือธนูเดินเข้าไปฟาดเนี่ยนะได้เหรอเลียวไปโอ้ยมานานไม่พอตัวนี้เลือดลดไปไงคือนักหนูจริงๆนักหนูต้องไปอยู่ข้างหลังเลยอุ้ยมีความแบบมีโทรส่งโทรสอบให้เด้อเนี่ยคาแรคเตอร์อ๋อดูแบบพวกสตงสแตกนะอุ้ยเราต้องมานั่งฮิวหรออุ้ยเราต้องมานั่งฮิวไหมนะอุ้ยชอบความที่แบบว่ากดชุดเราชุดเราได้ชุดสีต่างๆโอ้ยเบาไปโอ้ไม่ตายว่ะไม่ตายก่อนเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยมนุษย์ตัวบางโอ้โหไร้กาดเฮ้ยไม่ตายว่ะน้องว่ะตอนแรกหนูจะเป็นท่าทึดว่ะกระหน่ำกระสุนใส่ไม่จะเดินแล้วก็เอาธนูเข้าไปฟาดหัวเลเวลอัพได้ของได้สมุดมาอันนี้เขาน่าจะให้เราไปดูแบบพวกฮีโร่ที่เลเวลอัพเมื่อกี้นะอันนี้มิชชั่นเวลาทำมิชชั่นผ่านไม่นี่เขาให้เราไปเล่นต่อผ่านตรงนี้ใช่ไหมน่าพอไหวอุ้ยอีกตัวหนึ่งเวล3แล้วอ่ะแสดงว่าน้องเก่งเอาตัวไหนกันดีวะโอ้ทีเดียวล่วงลุ้มว่ะไม่ตายดูแบบอินสไลด์ขึ้นบนโอ้ยเวทเบามากอ่ะมันไม่ใช่เวทเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตมันเป็นพระเอ้ยตัวพระเลยวันนี้ไงมีออโต้ข้างบนเดี๋ยวเราลองกดออโต้ดูถ้าเล่นออโต้ชีวิตอาจจะง่ายกว่านี้นะคือแบบต้นเกมอ่ะเดามีดเรายังไงก็สูงกว่าพวกศัตรูอยู่แล้วคือสู้ยังไงก็ชนะเราจะไม่ค่อยกังวลหรือเป็นห่วงเท่าไหร่นี่ไงมีแค่เขาพีทพอทำเสร็จแล้วเราจะได้ของมาครับผมไปที่คาแรคเตอร์วิ่งใส่หมวกใส่ให้แต่ตัวแรกเพราะเป็นตัวหลักของเราไม่ไปทำแบบพวกเควสพวกมิชชั่นต่ออ่ะเดี๋ยวเพื่อลองติ๊กเป็นแบบออโต้ดูเรามาดูว่า AI อ่ะจะว้าวจะฉลาดแค่ไหนนี่ไงคือเขาไม่ให้เรากดบีคูณ2ออกมากสุดได้แค่คูณ2โอ้โหมาถึงโดนใส่เลือดรัวเลยจ้า
หตัวไหนตัวนี้ตัวเหนียวอะเออพอบอกว่ากดออโต้แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราสบายขึ้นนะแต่ถ้าด่านไหนที่มันเป็นด่านตึงๆอะเพียวแนะนำว่าบังคับเองนะเกมอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นจุดสีแดงอะนี่กดรับของมาทุกคนเรามาดูฟังก์ชันเมนูต่างๆดีกว่าอุ้ยนี่ก็แบบแจกของอารมณ์บอกว่ามีเช็คองค์เช็คอินนี่ไงเช็คอินรายวันรับของสามสิบวันด่ะรับกันไปยาวๆอันนี้อุ้ยต้องเติมตังค์ไม่เอาค่ะไม่เติมค่ะสายฟรีค่ะอันนี้กงล้อต้องมีเพชรสีแดงเหรออุ้ยเราใช้เผื่อใช้ไปแล้วอะใช่เมียวเปลืองเพชรนี้กิจกรรมนี่เติมเงินอันนี้ระดับแรงกิ้งโอ้โหเล่นไงได้ 50,000 กว่าระบบ VIP อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเติมแพ็กเกจพิเศษอะไรพวกนี้อันนี้แบบเชื่อมกับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยถ้าเชื่อมเราก็จะได้200เพชรอันนี้อีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์อีเวนทัลอีเวนทอรี่อีเวนทัลไม่ได้อ่ะอารีน่ายังเข้าไม่ได้พวกนี้ยังล็อกหมดเลยนะมีแบบพวกมินิอารีน่ามีพวกลงดันหอคอยเออนี่กระเป๋าไหนเปิดสิโอ้โหเพียบอะไรไม่รู้แต่น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตน่าจะไวอัพอะไรสักอย่างนึงอุ้ยได้เพชรมาอันนี้เอาไปกดกาชาได้อันนี้ยังเข้าไม่ได้โอ้อันนี้แซลมอนมีเม็ดเดียวอ่ะเม็ดเดียวเปิดได้ครั้งเดียวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะระบบกิลยังไม่ปลดล็อกนะครับระบบเพื่อนใครไม่รู้รับไปก่อนอันนี้เป็นเควสอีกสักทีสิไอ้ยี่เมื่อกี้เราอัพตัวละครเราหรือยังอะจำไม่ได้ไม่มั่นใจโห้โอ้ยฮิวนักนูหน่อยเออเย็นนะแต่ด่านหลังๆน่าจะตึงๆหน่วงๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไวว่ะไวไปกว่าเดิมนิดหน่อยไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะน่าจะสู้บอสได้อยู่นะเพียวว่าได้แหละได้แหละเพียวว่าเพียวสู้ได้แอบย้ายตำแหน่งกันนิดนึงสู้ได้แหละเพียวว่าพอไหวพอไหวโอ้อีซี่แต่นักนูตัวบางมากอ่ะต้องให้แบบว่าช่วยฮิวตลอดเลยอ่ะนักนูตัวบางมากสู้ซ้ำก็ได้ว่ะทุกคนน่าจะแบบสู้ซ้ำเอาไว้ฟาร์มของนี่กดรับของพวกตามด่านอารมณ์แบบเหมือนด่านหัวเมืองอย่างเงี้ยจะได้ของเราสู้ยาวโอ้โหแต่มันก็หลายด่านอยู่นะก็จะไปถึงไม่น่าไปถึงเออมันกินเวลาแมตช์นึงก็ประมาณนาทีนึงได้อันนี้โดยประมาณนะอ
เปิดกองอู้มันฟาร์มเงินง่ายเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลาอยู่แต่ของแต่ละอย่างนี้น่าจะแบบแพงอ่ะแบบแพงเลยอุ้ยมีติ๊กสีแดงๆขึ้นเรามีเม็ดเดียวอ่ะนี่ไงฟรีนี่แซลมอนฟรีโอ้ใช้เพชรแซลมอนได้โหได้เป็นหนังสืออ่ะโหนี่เป็นพวกแพ็คเกจพิเศษมันจะได้แบบพวกตัวแร่ตัวพิเศษด้วยรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าได้ตัวแร่มาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะทุกคนนี่เก็บเพชรคือเราไม่แค่ใช้ไอ้เพชรก้อนขาวๆกดกาชานะเม็ดสีแดงอ่ะก็ยังพอกดได้นะอันนี้เป็นจดหมายเมสเซจนะแต่เราไม่มีเอ๊ะเราเลือกผมทรงนี้หรอก็ไม่น่าใช่นะแต่เป็นอีกเกมนึงที่เล่นเพลินๆดีนะถ้าใครบอกว่าชอบเกมแนวแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยแบบว่าวัดดวงเวลากดกาชาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะคะเกมก็จะแบบอนิเมะเขาก็จะบันลักกักนิดนึงอะไรพวกนี้เห็นแล้วขนลุกนะก็ลองโหลดเล่นได้นะคะเป็นเกมที่พี่เอามาแนะนำวันนี้เนาะแต่อย่างที่บอกนะมันยังไม่อยู่ในสโตร์ไทยมันเป็นของสโตร์อเมริกากับแคนาดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องมุดไปเล่นนะถ้าเป็นเครื่อง iPhone เนี่ยอาจจะต้องใช้ VPN เข้าช่วยนะมันจะโหลดยากกว่าในส่วนของพวก Android นะคะส่วน Android ก็โหลดเป็น APK เอานะพอโหลดมาปุ๊บเข้าเล่นได้เลยปกติแต่ข้างในเนี่ยมันก็จะจังเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีภาษาไทยนะลองดูเป็นเกมแบบเพลินๆเล่นชิวๆนะคะที่เอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้นะอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็กรุบกริบของปากของคอแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเพียวจะเอาเกมอะไรมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย